ล่าวยกย่องโตโน่ผู้สร้างประวัติศาสตร์รอยน้ำข้ามโขงดังสถานฝั่งซ้ายโตโน่ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดแคว้นคำม่วนคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์ว่ายน้ำข้ามโขงสร้างกุศลยิ่งใหญ่สร้างมิตรภาพแน่นแฟ้นคนลาวทั้งประเทศพร้อมใจยกย่องให้โตโน่เป็นฮีโร่และร่วมบริจาคสมทบมากกว่า400ล้านกีบควันหลงจากกรณีโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์ว่ายน้ำแม่น้ำโขงในโครงการ One Man and a River 1คนว่ายหลายคนให้ระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อหารายได้ช่วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแคว้นคำม่วนเมื่อวันที่22ตุลาคมมีเรื่องให้โจทย์ขานกันอีกมากทั้งบวกและลบในฝั่งไทยสำหรับฝั่งสปป.ลาวกระแสตอบรับกิจกรรม1คนลอยว่ายหลายคนให้ไปในทางบวกอย่างเดียวโดยทางการลาวยกย่องโตโน่เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ลอยน้ำข้ามโขงเพื่อหาทุนช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลทั้งสองประเทศช่วงตอนเที่ยงของวันที่22ตุลาคมโตโน่นานได้ว่ายน้ำมาถึงวัดพระธาตุศรีโคตบองเมืองท่าแขกแคว้นคำม่วนโดยมีชาวลาวมารอต้อนรับอย่างล้นหลามพร้อมกับเสียงตะโกนเรียกชื่อโตโน่โตโน่โตโน่ดังก้องลำน้ำโขงต่อมาโตโน่ได้เปิดใจบนเวทีรับรองของทางการแคว้นคำม่วนตอนหนึ่งว่าขณะว่ายน้ำใกล้ถึงฝั่งลาวแว่นตาถูกไอร้อนทำให้มองไม่เห็นคนบนฝั่งแต่ได้ยินเสียงดังมากพอขึ้นบนฝั่งก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีพี่น้องชาวลาวมารอให้กำลังใจมากมายขนาดนี้ทันทีที่ขึ้นมาจากน้ำโขงโตโน่ได้รับการอบกอดจากคนลาวพร้อมคำพูดขอบใจเด้อขอบใจเด้อซึ่งมีชาวลาวชื่อสิงห์สินทวงศ์ถ่ายภาพไว้และมีคนนำโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าด้วยสเตตัสอ้อมกอดแรกจากคนลาวภายหลังทราบว่าผู้ชายที่กอดโตโน่คือท่านพันธจิตอินทิราชเป็นนักธุรกิจลาวและท่านแก้วอุดมลอดธรรมวงศ์ผู้อำนวยการโรงหมอแคว้นคำม่วนก่อนที่โตโน่จะว่ายน้ำข้ามกลับมาฝั่งนครพนมโดยทางการแคว้นคำม่วนได้จัดงานต้อนรับโตโน่และคณะอย่างเป็นทางการที่โรงแรมลิเวอร์เรียเทศบาลเมืองท่าแขกแคว้นคำม่วนโดยท่านแก้วอุดรบุญสิงขรรองเจ้าแคว้นคำม่วนได้เป็นตัวแทนคนลาวกล่าวต้อนรับและมอบใบย่องยอใบประกาศเกียรติคุณแก่โตโน่ด้วยท่านแก้วอุดรกล่าวว่าโตโน่เป็นบุคคลสำคัญที่มีความมานะมีจิตเมตตาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในการสร้างกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงภาษาลาวเขียนว่าลอยน้ำข้ามโขงระหว่างฝั่งอำเภอเมืองนครพนมและเมืองท่าแขกแคว้นคำม่วนส่วนภาคเอกชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโตโน่ประกอบด้วยรุ่งอรุณขนส่งด่วนลาเน็กสร้างมีเดียและโรงแรมลิเวอร์เรียท่าแขกโดยการประสานงานของท่านพันธจิตอินทิราชขณะเดียวกันทางฝั่งลาวก็ได้เปิดรับบริจาคเช่นกันค่ะและยอดเงินบริจาคทางฝั่งสปป.ลาวเมื่อเวลา 17:00 นวันที่22ตุลาคมจำนวนทั้งสิ้น 4,115 ล้านกีบเฉพาะยอดบริจาคผ่านรุ่งอรุณขนส่งด่วนจำนวน168ล้านกีบช่วงวันที่7กันยายนโตโน่ได้เดินทางมาเยี่ยมยามแคว้นคำม่วนโดยเข้าไปพบท่านแก้วอุดมลอดธรรมวงศ์ผู้อำนวยการโรงหมอแคว้นคำม่วนเพื่อรับทราบถึงความต้องการของคณะแพทย์ชาวลาวโดยวันนั้นท่านแก้วอุดมแพทย์และพยาบาลได้ให้การต้อนรับโตโน่พร้อมพาเข้าชมโรงหมอขนาดกลางที่มีผู้ป่วย150คนต่อวันและในจำนวนนี้มีผู้ป่วยหนัก 8-10 คนผู้อำนวยการโรงหมอแคว้นบอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนมีหลายอย่างสิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วนคือใช้เครื่องช่วยหายใจเพราะเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่เป็นแบบมือบีบโดยทางโรงหมอจะนำเงินที่บริจาคมาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ทันสมัยขึ้นและจะช่วยผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งระหว่างที่โตโน่อยู่บนฝั่งลาวเมื่อวันที่22ตุลาคมนี้ได้แวะไปเยี่ยมโรงหมอแคว้นคำม่วนและได้รับการต้อนรับจากแพทย์และพยาบาลอย่างอบอุ่นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากคมชัดลึกหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ